ที่บ้านเลขที่130บ้านเปรียงตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับนะฮะบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็นี่คือวัวนะฮะรู้แล้วอ้าวเดี๋ยวท่านผู้ชมนึกว่าแพะมันตกลูกออกมาครับแต่ว่านี่คือลูกของวัวฮะขอดูหน้ามันชัดๆหน่อยค่ะนี่แหละครับทำไมหน้าตาไม่เหมือนวัวคะมีหน้าตาที่แปลกนะฮะเป็นวัวเพศผู้นะน้ำหนักประมาณ 25-30 กิโลนะฮะหัววัวเนี่ยไม่เหมือนวัวทั่วไปแต่ทุกอย่างอื่นเหมือนหมดนะครับมีขามีหางมีหูมีตามีปากแต่ตรงช่วงหัวถึงจมูกเนี่ยใหญ่โตผิดปกติจมูกใหญ่เท่ากับลูกมะพร้าวเวลาจับดูก็จะนิ่มๆเหมือนถุงน้ำไม่มีรูจมูกด้วยนะครับแต่มันไม่ตายเนาะไม่มีรูจมูกนะฮะชาวบ้านรู้ข่าวครับแห่กันมาดูที่บ้านหลังนี้ไม่มีรูจมูกต่างก็มาดูนะครับแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันว่าวัวตัวนี้อาจจะไม่ให้โชคชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้นะครับให้หายจนกันทั้งหมู่บ้านว่างั้นเถอะลือกันขวดนมค่ะขวดนมเด็กนะเอามาป้อนแล้วครับเดี๋ยวเพราะว่ามันตกลูกออกมานะฮะวันที่23ตุลาคมนะครับชาวบ้านบอกว่าเป็นวันมงคลด้วยนะวันปิยมหาราชเลยนะคะแล้วบางคนก็บอกว่าไปขอปลดป้ายไอ้นี่ได้ไหมป้ายอะไรคะป้ายบ้านเลขที่อะไรเงี้ยจะเอาไปไว้เป็นที่ระลึกว่างั้นเจ้าของบ้านบอกว่าอย่าปลดบ้านผมแต่เขียนออกไปได้เขียนได้แต่อย่าปลดป้ายบ้านผมแต่ปัญหาก็คือลูกวัวนี่จะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานไหมเพราะว่าถ้าไม่มีรูจมูกจะหายใจยังไงอะคะแต่ถ้าเจ้าของวัวตั้งชื่อแล้วนะตั้งชื่อว่าอีแดงครับอ๋อแม่มันครับอันนั้นแม่นี่ตัวนี้คือแม่เนี่ยมันตัวสีแดงจริงนะแดงเจ้าของเลยตั้งชื่อว่าอีแดงแดงสวยด้วยแล้วอีแดงเนี่ยตกลูกมาทั้งหมด6ตัวแล้วนะครับพบว่าทุกตัวก็อาการปกติหมดนะฮะมีตัวนี้แหละครับที่ไม่เหมือนใครอ่ะลองฟังดูฮะนี่เป็นตัวนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงครับตกใจไหมตกใจไหมตกใจอ่ะตกใจจ้าตกใจมากถ้าไม่เห็นเพราะอะไรถึงตกใจตกใจเห็นอ่ะไอ้ตัวนี้มาเห็นตรงหัวมันเป็นโตๆใช่ไหมครับโตจ้าหัวมันคนเมื่อเป็นคนนี่แหละฮะชาวบ้านก็ประหลาดจริงนะพยายามที่จะเลี้ยงดูเขานะไม่ว่าเกิดมายังไงแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นมองประมาณว่าเป็นเรื่องของความโชคลาภนะครับความมีโชคมีลาภ